ตามที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่มีขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นรัฐบาลนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นพ่อของคนแล้วเนี่ยผมเองผมก็เห็นปัญหาที่มีการตีกันแล้วก็ทราบได้ถึงความรู้สึกของบิดามารดาที่หรือญาติพี่น้องที่เป็นเหยื่อของผู้ประสบเหตุนะครับเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็รัฐบาลก็ให้จะให้ความสำคัญต่อไปในการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็ตระหนักดีว่าท่านสมาชิกได้กรุณาบอกมาว่าท่านเป็นตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสองสถาบันศึกษานี้นะครับเป็นสถาบันศึกษาที่มีเกียรติมีอายุมายาวนานผลิตบัณฑิตที่ตรงกับสายงานที่มีความต้องการกับตลาดแรงงานมานะครับหลายสิบปีนะครับได้หลายแสนคนนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะขอสนับสนุนหลักการของท่านว่าสถาบันศึกษานี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ให้ประโยชน์กับประเทศชาติอย่างเหลือล้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปหานักลงทุนจากต่างประเทศมานี่เนี่ยเรื่องของการผลิตช่างหรือวิศวกรเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศเราเนี่ยมีความต้องการอย่างมากจากการที่เราต้องมีการลงทุนข้ามชาติมาโดยบริษัทใหญ่ๆจากทั่วโลกที่รัฐบาลเราได้ไปเดินทางไปดึงดูดให้เข้ามาลงทุนถ้าเกิดไม่มีสถาบันนี้สองสถาบันนี้เนี่ยบัณฑิตของเราก็จะไม่ตรงกับสายงานที่มีความต้องการกับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่อยากจะมาลงทุนเป็นหลายๆล้านล้านซึ่งก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้แล้วก็จะเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะนั้นสองสถาบันศึกษานี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศรัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรื้อรังมานานมากแล้วนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของปัญหาที่มีระยะทางที่ใกล้กันระหว่างสองสถาบันนะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะย้ายวิทยาเขตตรงนี้นะครับโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงอบ.ก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลทางด้านกรมธนารักษ์ว่าให้ไปจัดหาพื้นที่ที่จะมีการย้ายออกไปนะครับเรื่องของการที่มีการตีกันเนี่ยทางเราเองทางรัฐมนตรีอบ.ได้ประกาศกระทรวงไปแล้วว่าจะเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อใช้ในการติดตามในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทในอนาคตตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับและเฝ้าระวังระงับเหตุร้ายในสถาบันนะครับผมก็มีทางกำชับทางฝ่ายความมั่นคงทางสำนักงานตุลาแห่งชาติซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่มีความใกล้เคียงกับสถาบันศึกษานี้ว่าให้ดูแลเป็นพิเศษเพิ่มกำลังเป็นพิเศษนะครับในวันที่เราเข้าใจว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือป้องกันเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ที่วัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ความเชื่อของนักศึกษาที่มีสืบทอดกันมาเป็นค่านิยมที่ยืนยันนะครับเป็นค่านิยมที่ผิดไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดปัญหาโดยการย้ายสถานที่ไปยังที่อื่นซึ่งก็ตรงกับที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับเราก็จะลดการกระทบกระทั่งระหว่างนักศึกษาของสองสถาบันนี้นะครับเราก็ให้มีการได้การเรียนออกการสอนออกไปจากนอกบริเวณนะครับแล้วปรับลดค่านิยมลดการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำตัดวงกรการสืบทอดวัฒนธรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะกำชับกระทรวงอว.ให้ทำงานอย่างต่อไปส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องหยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคงอธิบายให้ฟังว่าก็มีการคลาดเคลื่อนในของการสื่อสารท่านไม่ได้บอกว่าจะหยุดรับแต่เพียงแต่ว่าให้ย้ายไปอยู่วิทยาเขตอื่นนะครับซึ่งท่านสมาชิกก็ได้กรุณาให้ข้อคิดมาว่าแล้วยังไงต่อไปปี2ปี3ปี4นะครับแผนงานจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.เป็นคนชี้แจงครับกราบขอบพระคุณครับ